คุณวราวุฒิพูดถึงเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วที่บอกว่ามันก็มีมาทุกรัฐบาลนั่นแหละนะก็แวบมาที่เรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมก็แล้วกันล่าสุดเนี่ยมีการไปทำลายซุ้มของการทางพิเศษเขาที่ลงทางด่วนตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายเนี่ยทั้งกทพ.เขาเอาจริงนะเขาจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ทางด่วนด่านดินแดงที่ไปเผาทำลายซุ้มนะครับตกแต่งของเขาแล้วก็ออกมาวิงวอนว่าอย่าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการเพราะทำให้ประชาชนคนอื่นๆที่เป็นผู้ใช้ทางเนี่ยเขาเดือดร้อนครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรายงานว่ากทพ.มอบหมายให้ผู้แทนเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงจากกรณีวันที่12กันยายนมีกลุ่มผู้ชุมนุมบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านดินแดงและไปเผาทำลายซุ้มตกแต่งซึ่งเป็นทรัพย์สินของกทพ.ที่อยู่บริเวณทางขึ้นทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าบางนาเวลาต่อมาผู้ชุมนุมยังได้เผาซุ้มตกแต่งบริเวณทางลงทางพิเศษเฉลิมมหานครซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของกทพ.ด้วยก่อนหน้านี้นายชาตรีตันสิริรองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษากทพ.บอกว่านับตั้งแต่เกิดการชุมนุมทางการเมืองมาบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงตั้งแต่สิงหาคมเนี่ยกทพ.ได้มีการตรวจสอบโครงสร้างบริเวณที่มีการเผาป้อมตำรวจใต้ทางด่วนดินแดงโดยทดสอบทั้งเรื่องของความร้อนสะสมและกำลังอัดคอนกรีตเบื้องต้นพบว่าไม่มีผลต่อตัวโครงสร้างทางด่วนมีเพียงคราบขม่าวบริเวณใต้ทางด่วนเท่านั้นกทพ.ย้ำด้วยว่าทางพิเศษเป็นทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางทุกคนจึงขอความร่วมมือโปรดช่วยกันดูแลรักษาอย่าทำลายเพราะนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วยังทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความเดือดร้อนและขอแนะนำผู้ใช้ทางให้ติดตามข้อมูลข่าวสารถ้าหากมีการชุมนุมบริเวณใกล้ทางด่วนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นๆเพื่อความปลอดภัยซึ่งหากพบเห็นการทำลายหรือโจรกรรมทรัพย์สินของทางพิเศษแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษหมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมง